ตามปกติแล้วเวลาที่เราถักดับเบิลโครเชต์เราจะถักกันลงไปในช่วงของเส้นบาร์สองเส้นใช่ไหมคะให้ได้แบบนี้นะใช่ไหมคราวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ตัวหลักนะคะตรงดิ่งลงมาเลยนะคะนะมันมีวิธีทำอยู่นะก็ดูตรงนี้นะคะเขาจะมีช่วงที่เป็นตัวล็อกกันอยู่เห็นไหมนี่นะตรงนี้นะคะเส้นล็อกตัวนี้แหละนะเราถักปกติเราไม่ได้เกี่ยวเขาไปด้วยใช่ไหมนี่นะคะเราก็ถักไปธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าถักเอาตัวล็อกไปด้วยจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ถักแบบธรรมดามาก่อนนะคะคราวนี้มาลองถักเอาตัวล็อกไปด้วยนะเกี่ยวตัวล็อกไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ทะลุไปเอาเส้นบาร์มาด้วย2เส้นนะแล้วก็เกี่ยวขึ้นไปเวลาถักดับเบิลโครเชต์ตรงนี้นะคะถ้าถักเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกอยู่แล้วนะคะตัวล็อกจะหายไปสังเกตนะคะนี่ตัวล็อกไม่อยู่อันนี้ถักธรรมดาตัวล็อกยังอยู่นะคะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือหลักตรงกันนะคะ